าวนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะจากกรณีที่เมื่อวานนำเสนอไปผู้ชายที่ขับรถคันสีดำแล้วไปก่อเหตุเอาปืนเนี่ยยิงเลยวินรถจักรยานยนต์ต่อหน้าลูกสาวนะคะตอนนี้มีการออกหมายจับชายคนนี้แล้วนะคะขณะเดียวกันภรรยาของมือปืนบอกว่าฝั่งสามีของเธอเนี่ยเคยถูกคู่กรณีทำร้ายร่างกายแล้วฝั่งนั้นตามรังควานครอบครัวเธอไม่เลิกแต่เธอไม่รู้หรอกนะว่าสามีมีปืนอยู่ด้วยขณะที่แฟนของคนถูกยิงไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนมีการขัดแย้งอะไรกันแต่เคยเห็นว่าพ่อมือยิงเนี่ยขับรถผ่านจ้องหน้าแฟนเขามีการด่าทอไป2ครั้งด้วยครับเรื่องราวเหตุการณ์ต้องเล่าแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้าแล้วคลิปนี้ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้เป็นช่วงที่นายธนพลหรือว่านายโอ๊ตอายุ42ปีขับรถคันสีดำมาแล้วก็ใช้ปืนยิงนายอรรถพลหรือว่านายยุ่งอายุ32ปีนายยุ่งเนี่ยขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วจ่อยิงไปเขาบอกว่า10กว่านัดนะคะครับรัวๆยิงไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนอินแก้วตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีคือในยุ่งหรืออรรถพลเนี่ยคือเรียกว่าหนีตายลงคูน้ำข้างทางนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งนายธนพลหรือว่าโอ๊ตขับรถจะไปส่งลูก4คนไปโรงเรียนคุณผู้ชมภรรยาก็นั่งในรถด้วยในคลิปเหตุการณ์จะเห็นว่าตอนที่เขาก่อเหตุนี่ลูกสาวใส่ชุดนักเรียนลงมาด้วยนะจากนั้นนี่เห็นไหมมือขวาที่วงกลมสีเขียวๆเนี่ยถือปืนอยู่พอก่อเหตุยิงเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถด้านหน้าฝั่งคู่กับคนขับแล้วก็ขับรถออกไปจากที่เกิดเหตุค่ะและนายธนพลหลบหนีไปค่ะความคืบหน้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับนายธนพลค่ะในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนและยิงปืนในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็มีการยึดรถคันเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะเพราะว่าเป็นรถคันที่ใช้ก่อเหตุเอาไปตรวจสอบหาหลักฐานในการดำเนินคดีด้วยนะคะซึ่งตัวของนายธนพลนะคะมือยิงรวมถึงนายอรรถพลค่ะคนที่ถูกยิงทั้งสองคนนี้จริงๆนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่วินเดียวกันหน้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งริมถนนอินแก้วนี่แหละทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปถามคนในวินกันหน่อยว่าทำไมอ่ะยังไงอ่ะสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันนะคะคนในวินก็บอกว่าจริงๆทั้งสองคนเนี่ยเขามาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่เนี่ยประมาณสัก2ปีแล้วแต่ว่าระยะหลังมานายธนพลหยุดขับไปหยุดขี่ไปสักพักนึงค่ะซึ่งทั้งสองคนเขามีปัญหากันนะคะแต่จะเป็นปัญหาอะไรอ่ะลองไปฟังจากคนในวินค่ะแล้วเขามีปัญหาอะไรกันลุงเขาไม่รู้เลยเรื่องนี้เราไม่ได้รู้เท่าไหร่มันไม่ถูกกันเขาก็เขาแม่งแม่งกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอย่างไรกันเคยเห็นเขาทะเลาะกันไหมลุงไม่เคยนะไม่เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นเขาด่ากันไหมฮะตัวผมไม่เคยเห็นนะแต่รู้ไหมว่าเขามีปัญหากันก็ไม่ค่อยชอบมาอะไรกันไม่รู้อ่ะส่วนทางด้านของภรรยานายธนพลนะคะคนที่ก่อเหตุไปยิงเขาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับพี่จุเหมือนกันบอกว่าปกติของสามีเธอเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครหรอกทำงานขายของเก่าซึ่งเป็นธุรกิจของพ่อแม่สามีแต่ว่าช่วงประมาณสักเกือบ2ปีที่แล้วเนี่ยสามีไปซื้อเสื้อวินหน้าหมู่บ้านจะมาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นรายได้เสริมซึ่งเธอก็ไม่รู้อะค่ะว่าสามีไปมีปัญหาอะไรกับคนในวินหรือเปล่าจนกระทั่งช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าสังเกตเห็นเอ๊ะทำไมสามีมีเลือดไหลออกมาจากหูอะมีร่องรอยเหมือนโดนทำร้ายบริเวณศีรษะเธอก็เลยไปถามคนในวินซะเลยนะคะคนในวินก็เลยบอกว่าอ๋อสามีหนูอะถูกนายอรรถพลเนี่ยทำร้ายเธอก็เลยมาไล่เบี้ยเอากับสามีจนกระทั่งสามียอมรับว่าใช่เขาถูกนายอรรถพลทำร้ายจริงเพราะว่าเข้าใจผิดว่าเขาเนี่ยไปแจ้งตำรวจเรื่องที่นายอรรถพลมีปืนจากนั้นสามีก็เลยไม่ไปขี่รถที่วินนี้อีกแล้วก็ต้องการจะขายเสื้อวินไปมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเธอนั่งรถออกไปกับสามีถูกนายอรรถพลขี่รถจักรยานยนต์พกอาวุธปืนมาด้วย มาปาดหน้าอาวุธมีดหรือปืนขออภัยอาวุธมีดขับรถมาปาดหน้าขู่ทำร้ายด้วยแล้วเธอก็บอกว่าเวลาที่พ่อสามีของเธอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านวินไปอ่ะก็มักจะถูกนายอรรถพลเนี่ยด่าเป็นประจำเลยรวมไปถึงลูกชาย3คนของเธอขี่รถจักรยานยนต์ผ่านวินก็ถูกด่าเหมือนกันด่าทั้งครอบครัวเลยว่าอย่างนั้นนะคะอีกทั้งเคยเกิดเหตุที่พ่อสามีแล้วก็ลูกสาวของเธอขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกันแล้วถูกนายอรรถพลปรีเข้ามาจะทำร้ายร่างกายอีก
อันนี้เป็นฝั่งของเธอนะเป็นฝั่งของคนที่ไปก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้เธอเชื่อว่าปมที่สามีก่อเหตุครั้งนี้มันคงจะมาจากความแค้นที่มันสะสมทั้งเกิดจากตัวสามีเองแล้วก็มาเกิดกับตัวเธอเกิดกับลูกเกิดกับพ่อของสามีถ้าโดนอย่างนี้ทุกวันอย่างที่เขาอ้างนะโดนทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเขาคิดอย่างนั้นนะเขาก็บอกว่าเออที่ผ่านมาสามีเธอไม่เคยมีอาวุธปืนนะแต่ทีเนี้ยในวันก่อเหตุเนี่ยสามีขับรถแล้วเธอก็นั่งไปด้วยอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้จะไปส่งลูกๆที่โรงเรียนนายอรรถพลขี่รถจักรยานยนต์สวนมาแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นฟังเธอเล่าให้ฟังค่ะหนูขายเสื้อวินเสร็จแล้วก็มันก็ยังละลานอยู่แต่ละลานเนี่ยคือหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คือละลานพ่อปู่เขาเนี่ยค่ะขับรถไปล่าสุดก่อนวันเกิดเหตุอ่ะอันเนี้ยที่เขาเล่าให้ฟังนะพ่อเขาเล่าว่าไอ้แกมึงยังไม่ตายเลยไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยแล้วลูกชายหนูอะโดนเวลาขับรถเข้าออกหมู่บ้านอะมันจะตะโกนด่าไอ้เหี้ยเด็กเปรตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบด่าลูกเราจะขู่เข้ามาเหมือนจะทำร้ายลูกเราอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับฟังความให้ครบด้านนี่คือฝั่งของคนยิงที่เขาอ้างเหตุผลต่างๆนานานะครับบอกว่าโดนกดขี่โดนด่าโดนข่มขู่โดนละรานมาตลอดถูกต้องไหมฮะจนสุดท้ายทนไม่ไหวแล้วก็ไปยิงเขาอีกฝั่งนึงว่ายังไงล่ะฝั่งแฟนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะเขาก็เล่าว่าแบบนี้ตอนนี้นะครับสามีหรือแฟนของเธอเนี่ยยังสลึมสลือจากยาอยู่จากฤทธิ์ยาอยู่นะเขาพอได้รับบาดเจ็บถูกต้องไหมครับยังให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่รู้เพียงว่าตอนเกิดเหตุนะครับแฟนของตนเนี่ยเพิ่งกลับจากการไปส่งลูกมาครับคุณผู้ชมเธอบอกว่าเพิ่งจะคบกับแฟนได้ประมาณ1ปีจึงไม่รู้ปมที่ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันแต่ว่าแฟนเคยบอกว่าเคยต่อยกับมือยิงมาก่อนเคยมีเหตุทะเลาะวิวาทแล้วต่อยกันมาก่อนตัวเธอเคยไปที่วินนะครับเคยเห็นพ่อของมือยิงขับรถยนต์ผ่านมา2ครั้งแล้วมีการมองหน้าแฟนของเธอแล้วตะโกนด่าด้วยนะครับเขาพูดอย่างนี้เขาอ้างอย่างนี้มันหนังคนละม้วนแล้วนะเมื่อกี้ฝั่งนู้นก็บอกว่าพ่อสามีก็โดนฝั่งนี้ด่าพอมาฝั่งนี้บอกว่าพ่อนี่แหละฝั่งนู้นอ่ะพ่อสามีเป็นคนมาด่าแฟนดิฉันเองและปฏิเสธนะครับบอกว่าแฟนไม่เคยถมน้ำลายหรือถุยน้ำลายใส่พ่อของมือยิงแต่อย่างใดฟังเสียงครับแต่หนูเคยเจอแต่กับพ่อของคนก่อเหตุนะคะเหมือนกับว่าเวลาเขาขับรถผ่านกับพี่เขาเนี่ยก็คือเหมือนมองหน้าแล้วแบบตะโกนด่าพี่เขาอะไรเงี้ยพี่เขาก็ตะโกนด่ากลับก็แค่นั้นไม่ได้อะไรกันก็คือถ้าลุงเขาขับผ่านมาเนี่ยลุงเขาก็จะมองหน้าแล้วก็ตะโกนด่าอะไรเงี้ยค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้หลังเกิดเหตุฮะพ่อของมือยิงก็คือนายธนพลเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่านายอรรถพลด่าทอลูกชายของตนตลอดที่เห็นด่าแบบเสียหายๆบางครั้งก็ด่าตนด้วยและคืนก่อนเกิดเหตุตนขับขี่รถจักรยานยนต์ใช่ไหมไปซื้อของเจอนายอรรถพลพอดีที่วินหน้าหมู่บ้านนี่แหละก็มาด่าตนหยาบคายและถุยน้ำลายใส่ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะแต่ทางด้านแฟนของผู้ที่ถูกยิงก็อ้างว่าเฮ้ยมันไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงนะเอาละคุณผู้ชมล่าสุดถ้าทีมข่าวยังประเด็นร้อนไปพบกับคุณอรรถพลก็คือคนนี้แหละฮะที่ถูกยิงกำลังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุน่ะตนกลับจากการไปส่งลูกที่โรงเรียนอันนี้ตรงกันกับที่แฟนเขาเล่าค่ะขณะที่ขี่รถสวนกันก็ได้ยินเสียงตะโกนด่าท้าทายตนเองก็งงว่าเฮ้ยใครมาด่าวะใครมาด่าพอเห็นรถอ้าวจำได้เนี่ยเอ้ยรถคันนี้เป็นของนายโอ๊ตเนี่ยจึงเลี้ยวรถขี่ตามไปครับพอจะเข้าไปถามเขานั่นแหละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเรื่องกันมานานแล้วนะก็เลยจะไปถามว่าไอ้ละครั้งนี้มาด่าตนทำไมเมื่อตนไปถึงปั๊บเขาก็ถามว่ามึงมีปัญหาอะไรกับกูเหรออ๋อนั่นแหละฮะมีปัญหาอะไรกับกูมีปัญหาอะไรกับพ่อกูมากนักเหรอแล้วก็ลงรถมาแล้วก็ยิงปืนใส่แหละครับฟังเสียงผู้บาดเจ็บครับเขาก็ยิงมาปั้งปั้งปั้งเม็ดแรกกระโดนที่ขาแล้วผมด้วยความที่คนเราตัวรอดเนาะผมก็ไปตรงคูน้ำเสร็จแล้วก็ยิงมาต่อคราวนี้ผมก็ลงน้ำตรงคูแล้วตอนนี้ว่าไปตรงจุดนั้นอ่ะเมียเขาอ่ะเป็นคนขับจากที่ว่าตอนแรกผัวเป็นคนขับแล้วผัวลงมายิงจุดที่สองเนี่ยคือเมียเป็นคนขับผัวนั่งฝั่งคนเขาเรียกอะไรคนนั่งหน้ากับลูกประมาณนี้ก็ลงมายิงชุดที่สองเมียก็เปิดกระจกลูกก็ยืนอยู่ตามคลิปบอกเอา
ให้ตายต้องเอาให้ตายเป็นยังไงคุณผู้ชมได้ฟังความสองข้างประเด็นหนึ่งที่เหมือนกันคือทั้งสองฝั่งเนี่ยมีเรื่องด่าทอกันไปมาเป็นเวลาหลายปีแล้วใช่ไหมคะหลายคนก็บอกเนี่ยพูดเหมือนกันเนี่ยฝั่งภรรยาของทั้งคู่ก็พูดเหมือนกันมีปากเสียงกันมานานแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยความแค้นมันสะสมไปเรื่อยๆนะคะพอกลายเป็นว่าเนี่ยทะเลาะกันฝั่งนู้นด่าฝั่งนี้ก็ไม่ยอมฝั่งนี้ด่าบ้างอีกฝั่งนึงก็หาโอกาสเอาคืนสุดท้ายจบลงแบบนี้แล้วยังไงอ่ะฝั่งผู้ก่อเหตุมือยิงหลบหนีอยู่ภรรยาบอกว่าอยากจะให้มามอบตัวแล้วก็มีรายละเอียดหลักฐานต่างๆเดี๋ยวก็ต้องรอดูความคืบหน้าสืบสาวราวเรื่องกันต่อไปนะคะครับ